ู่นานๆนะกินนานๆอยู่นานๆกินนานๆก็คนรับบำนาญน่ะอยู่นานๆกินนานๆโอเคนะจำภาษาไว้ก่อนนะๆๆๆเออต้องสุขภาพแข็งแรงใช่ใช่จิตใจเบิกบานครับผมคิดว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดพอใจคำพูดไหมเนี่ยพอใจมากฉลาดด้วยค่ะครับสติปัญญาแข็งแรงทนทานสติปัญญาแก้ปัญหาประจำวันได้รู้ร่วงดีไม่ต้องเอาคำว่าฉลาดไม่ต้องไปพูดหรอกพูดมาเยอะแล้วพอมีฉลาดก็มีคำว่าโง่อีกเอาใช้คำว่าขอมีสติปัญญาแก้ปัญหาประจำวันได้ตลอดเห็นไหมภาษาผมมันจะผมว่ามันเมคเซนส์นะใช่ค่ะอันนี้ใช่มากเลยผมว่าเมคเซนส์นะเมคเซนส์ก่อนขึ้นแล้วหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าหายหรือดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลผลเหลือ60 70เนาะเอา65แล้วกันเนาะอันนี้เขาเป็นเยอะมากจับเลยแล้วก็ร้องแก๊กแล้วจะให้ร้องไม่ได้ครับครับครับดีขึ้นแน่นอนนะโอเคจบข่าวทั้งนั้นนี้นะคุณลุงความมันจะร้อนตรงข้างในเดี๋ยวนี้ร้อนไหมร้อนนะดูจะหายร้อนร้อนหายร้อนจนหายจนด้วยไหมโยมมีไหมคำว่าจนฟังให้ทันเวลาผมสื่อร้อนหายร้อนจนหายจนดีไหมโยมฟังให้ทันเวลาผมสื่อฟังให้ทันเดี๋ยวครับท่านนะบริการทางนี้ก่อนภาษาผมพยายามฟังให้ทันเพราะผมจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการฟังนะครับบอกกับผมจะแยกส่วนประสาทผมได้เวลาคุยอ้าวร้อนจะหายร้อนได้ไหมครับโปรดสังเกตจริงไหมแกล้งกลืนน้ำลายเลยครับจุดนั้นนะครับมันจะมาตามจังหวะเนี่ยผมจะถามกลับเองโทษครับแป๊บไปแล้วครับทีหนึ่งทีหนึ่งถามว่าหายร้อนยังเจ็บเจ็บตรงไหนปล่อยผมครับโทษครับกล่องเสียงให้เองครับกลมนิดนึงโอเคครับกระแอมสิดีมากกระแอมคือน้ำลายซะถามว่ามีอีกไหมโยมแทนที่จะถามว่าหมดไหมถามว่ามีอีกไหมเอาอย่าไปเรื่องอื่นตอบประเด็นก่อนถามว่ามีอีกไหมมันเบาลงเบาลงเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะประมวลผลเลยสัก 30% เดิมมันเป็นร้อยเลยอย่าคิดมากต้องคิดอย่างนั้นเดิมมันโอ้โหมันเป็นร้อยเลยเฮ้ยหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์มันง่ายดีเดิมใครจะหนักเบาก็ประเมินเป็นร้อยไปเลยแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้มันถึงจะมองออกโอเคนะ
ดูตาจะสว่างไปเนี่ยครับโทษครับโทษครับโทษครับครับครับดูตาจะสว่าง3 2ไปแล้วโยมปึ๊บไม่เหลือปั๊บถามว่ามีอีกไหมตาปึ๊บคอด้วยทีนี้มันจะไปทั่วเป็นพ่วงกันหมดหูตาคอจมูกถึงกันหมดนะครับขอตัวก่อนนะครับผมโอเคครับเชิญค่อยเดินทางปลอดภัยเมื่อกี้ได้พยุงมานะต่อไปวิ่งห้ามกลิ้งนะนั่นโอเคไม่ลืมไหมครับไม่ลืมอะไรที่มาดีก็ทิ้งตรงนี้นะใช่ขอบคุณครับของไม่ดีทิ้งไว้นี่ให้หมดโอ้ไม้ตาพูดถึงตาก็เอาตาก่อนเมื่อกี้เป็นทางเรื่องพูดถึงตาเอาตาก่อนแล้วพี่จิ๋วไปนั่งสองโน้นคืนบัตรเอาบัตรคืนเดี๋ยวลืมไม่รับการจะรักษาโดยแพทย์หรือว่าไม่ให้แพทย์รักษาไม่ไปหาเขานะไม่ให้แพทย์รักษาไม่ตรวจประจำปีโอเคเวียนเวิร์นโอเคไหมครับไหลเลยที่ตึงนี่หายถามว่าเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมานานแล้วตอบให้ตรงคำถามกี่ปีมันไม่มีคะแนนให้นะมันไม่ได้ต่อเนื่องมันเป็นประมาณเป็น30ปีแล้ว30ปีค่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะมันทำอย่าบ่นทำงานผมก็ทำงานเหมือนกันผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยไงอย่าเอาเงื่อนไขนั้นมารองรับมันไม่จริงหรอกงั้นใครไม่ทำงานเขาทำไมไม่เป็นเหมือนเราต้องคิดอย่างนั้นนะอ๋ออันนี้เทียบตัวเองมีแต่นายแพทย์บอกว่าคุณแบกของหนักเกินไปทำนั่งมากเกินไปนะไม่จำเป็นนั่นคือนายแพทย์นางแพทย์เขามักจะพูดเช่นนั้นเสมอใช่ไหมครับทำไงจะได้นั่งนานๆอยู่แล้วมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วต้องคิดกับขั้วกับข้างใช่ไหมครับทำไงจะได้เหนื่อยยากประมาณนั้นครับอยากหายเป็นปกติมันเยอะเหลือเกินเอาละความเป็นปกติกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70% 70มันน้อยเสมอไหร่แล้ว70เนาะประเมินทางใจด้วยที่ข้อใจก็ได้ถามครับก็ประเมินทั้งหมดล่ะกายใจจิตถูกต้องครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับเรื่องกายใจจิตนี่มันสัมพันธ์คือรวมกันเราแยกกันด้วยกายกับใจอยู่จากกันใจกับจิตอยู่จากกันได้ก็เรียกแยกรู้แยกนามใจคือนามที่ไม่บริสุทธิ์จิตมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อันนี้มันจิตบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจำนะครับภาษาต้องจำครับมันอยู่ตรงไหนภาษาพุทธเจ้าพูดคืออิทัปปัจจยตาอยู่ตรงกลางของสองสิ่งถ้าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนจบมากกว่านั้นไม่ได้ละมากกว่านั้นก็จะเป็นขี้ฝอยละมากกว่านั้นก็เป็นเรื่องอื่นละมันเป็นสาขาวิชาอื่นละที่เขาเรียกว่าควอนตัมใช่ไหมครับนะโทรศัพท์จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้หรือเปล่าเนาะ093 4154 อีกรอบนึง414 4154จบอันนี้ผมทำลายเรียบร้อยแล้วนะบัตรแล้วก็ลายนิ้วมือไม่มีใครเอาไปโอนที่กับถอนเงินธนาคารแน่ๆแน่ไว้ใจได้ใช่ไหมครับไม่ต้องระแวงมันต้องระแวงสงสัยแค่นะพยายามประมวลเป็นภาพรวมนะครับที่ว่านี่หัวใจเราจะมี4ห้องถามว่าเป็นไงหัวใจเต้นเร็วเต้นช้าเต้นแรงตอบแล้วดีขึ้นค่ะคุณลุง
เหลืออยากหายจากอาการที่เคยเป็นไหมครับนี่ภาษาลุงออกมันเคยเป็นกี่อย่างได้บ้างช่างหัวโคตรมันแต่อยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นทั้งหมดภาษาผมมัน cover นะใช้ภาษากันโอเคเนาะคิดว่าเชื่อว่าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันว่าแล้วก็ไซน์เนเจอร์ซะหน่อยนึงนั่นเซ็นไม่เลยโยมดีมากคุณลุงหนูตาพร่ามัวนิดหน่อยนี่ๆตรงนี้มันมีที่เดียวนะกดเข้าไปเลยขอไปค่ะหลับตาก็ได้เคลียร์ไปเถอะพี่ไก่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราต้องการรหัสนิดหน่อยเองหนูไปเซ็นชื่อเออโอเคจบข่าวทำได้หมดแล้วนะหลักฐานมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ต่อไปจะมีพลสุขคนเขาทำปริญญาโทนะครับบอกให้ทราบว่าหลักสูตรนานาชาติก็มาเนื้อหาทั้งหมดที่นี่ครับหลักสูตรนานาชาติแปลว่าสากลนะเดี๋ยวถ้าเขาจบมาปุ๊บมันก็จะตีพิมพ์แล้วผู้คนจะรู้กันมากมายกายก่อนเพราะมันผ่านกระบวนการศึกษาครับถูกต้องครับตอนนี้กำลังรอคะแนนอาจารย์อยู่ไม่รู้เขาจะอนุมัติหรือเปล่านะโอ้โหต่อไปนี้เลิกพูดคำว่าเบาหวานเบาหวานแปลว่าเยี่ยวเบาแปลว่าเยี่ยวเยี่ยวหวานเคยกินไหมเคยชิมไหมเห็นไหมมีแต่เขาว่าทั้งหมดเจอแต่อินซูลินนะเจออินซูลินมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้หรอกพอแล้วครับพลังงานตัวนี้มันชักจะไปเผาไหม้เองมันจะไปเบิร์นคือแมตต์รูสันที่พูดเมื่อกี้นี้มันจะไปเผาไหม้น้ำตาลไขมันจะมันร้อนลิ้นนะคะพูดใหม่ตอนนี้ลิ้นมันจะร้อนมากดีแล้วครับนั่นคือบอกให้รู้ว่าความร้อนมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับมันจะร้อนเป็นประจำเลยอ๋อผ่านมาก็ยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวนี้มีอยู่นะมีนะดูจะหายร้อนทันทีผมมีความสามารถสูงนะโทษครับถามว่ามีอีกไหมคำว่าร้อนนะอีกทีหนึ่งครับไม่มีเหลืองานนี้โทษครับถามมาจริงไหมครับผมยังไปทำไม่ต้องไปทำอะไรที่ลิ้นเลยครับลดลงเหลือครึ่งได้ไหมได้นะอีกทีสิผมยังไม่ต้องทำอะไรที่ลิ้นครับผมยังมีถุงมือใช้ด้วยนะโทษครับเอาเลยลิ้นกดเพดานเลยครับถามว่าปึ๊บปึ๊บมีอีกไหมคุณโยมกลืนหน่อยซะแป๊กหมดไหมทีนี้หมดไหมผมถามว่าหมดด้วยเกือบหมดแต่มันยังไม่หมด 100% โอเคนะเดี๋ยวน้อยจะทีเนาะเอาไว้เป็นการบ้านเฮ้ยเป็นมานานเฮ้ยครับผมเอาที่เหลือน้อยเนี่ยเอาไปการบ้านไปคิดหายไม่มีเหลือหรอกครับสองทุ่มเจอกันที่เฟซเดี๋ยวรู้ไหนก็เจอลุงออกเพื่อนออกทำเฟซทุกวันตอนสองทุ่มครับสื่อสารยังไงแบบไหนถามก็ดูจะสื่อสารยังไงนะวิธีการสื่อสารผ่านเฟซมันจะง่ายโอ้ยเป็นมาตั้งเกือบ20ปี16ปีไปแล้วเนาะประมวลผลเลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ข้างในมันตอบไม่ได้ข้างในว่าไงนะข้างในก็ตอบไม่ได้ข้างในตอบไม่ได้ทั้งนั้นผมถามว่าโปร่งเบาไหมเอาคำว่าโปร่งเบามาเป็นคำตอบประมาณ
50%เนาะพอใจไหมทั้งนั้นอ่ะก็ถ้าถามว่าพอใจระดับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูซิว่าจะเอาสักต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องการก็ 100% แหละครับถ้าได้ก็ดีเนาะค่ะแล้วตั้งเป้าโทษครับโปรดสังเกตโทษครับไหวไหมครับต่อไหวไหมครับเพราะมันเป็นแรงไหวไหมครับไหวนะไหวนะครับอย่าทนนะฮะไหวไหมครับตอบผมต้องการได้ยินคำนั้นต่างหากนะถามว่าโปร่งโล่งสบายหรือไม่เป็นคำถามนะโปร่งโล่งเบาสบายหรือไม่มันเป็นคำถามคำตอบโดยที่ผู้ถูกกระทำต้องประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมคะควรจะเป็นเช่นนั้นครับควรจะเป็นเช่นนั้นก็ถ้าประมาณ 55% นะทั้งหมดโดยรวมนะตั้งศีรษะถึงเท้าเนาะค่ะทั้งหมดนะเอาถามย่อยตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าคิดว่าจุดไหนที่ยังเหลือมากที่สุดเดี๋ยวอะไรถ้าไม่เอาภายในครับถ้าจุดยังเหลืออยู่รวมตรงบ่าโทษครับบ่าอะไรเอ๊บโทษครับเอ๊บนี่มาอ่อนตัวตามผมโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกนอนบออึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ทีหนึ่งครับอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บหนึ่งอะไรจะขนาดนี้โทษครับนี่ไปเลยจ้าโทษครับจริงไหมอึ๊บบินเหมือนนกเลยไหลคอไปอย่างหลุดไหมดีขึ้นผลพลอยได้เนาะครับพลังงานนี่บอกมันจะไปหมดทุกส่วนพลังงานไปทุกส่วนของร่างกายมันจะคลายไปหมดทุกส่วนเพราะมันเป็นไฟฟ้ามีทุกเซลล์จำด้วยครับเซลล์ต่อเซลล์เนี่ยมีทุกเซลล์จุดศูนย์กลางของเซลล์ตรงนั้นนะฮะทางวิชาชีวะเขาจะเรียกว่านิวคลีโอลัสเขาเรียกว่านิวคลีโอลัสพลังงานตรงนั้นนะครับที่จะทำให้เซลล์ซ่อมเซลล์ไปใช้นะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อมเซลล์แน่นอนที่สุดจำพอจะบ่นพูดครั้งหนึ่งผ่านไปครั้งที่สองถือว่าบ่นละเออดีวะเฮ้ยปฏิหารเปล่าวะเนี่ยอัศจรรย์จังเลยเนาะทำน้องเนี่ยไปรูปครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น PE Pionegy for Healthcare Pionegy for Human Care Healthcare ไม่พอมือเอา Human เลยทั้งหญิงทั้งชายมาจากกันเลยจบข่าวเลยพยายามรีบติดต่อเร็วเพราะผมเองติดลมบนต่างประเทศจะไม่เจอผมยกเว้นเจอที่หน้าจอไม่ฮะควอนตัมไม่บริสุทธิ์แน่นอนควอนตัมนี่ผมจะทำพลังงานบริสุทธิ์นึกซะว่าเป็นวงกลมอย่าคิดมากครับควอนตัมมันอยู่ในตัวส่วนนี่ควอนตัมอยู่ข้างๆแล้วมันทำงาน2อย่างอยู่เงี้ยควอนตัมที่คุณรู้ว่ามันดึงให้โปรตอนกับอะไรถ้าควอนตัมแล้วมันน่าจะพูดตรงนี้มากกว่า
เอาอิเล็กตรอนพูดอย่างเดียวก็พอครับหรือโปรตอนพูดอย่างเดียวก็พอนั่นคือควอนตัมครับเป็นอยู่ในกลุ่มอนุภาคใช่ครับอยู่ในกลุ่มอนุภาคแต่มันละเอียดมากกว่าอนุภาคทั่วไปที่พูดกันถ้าหากอนุภาคปุ๊บนี่คือโปรตอนนี่คือนิวตรอนนี่คืออิเล็กตรอนถ้าเป็นควอนตัมปุ๊บมันอย่างนี้เลยมันไม่หยุดนิ่งโอเคไหมมันไม่หยุดนิ่งมันไม่เป็นตัวแล้วครับครับมันไม่เป็นตัวให้นิ่งถูกต้องครับมาถึงวันนี้พูดพลังงาน2อย่างพออย่างนึงอย่าไปเอาเกี่ยวข้องเลยตีแตกตัดตรงเลยมาถึงยอดเลยดีกว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เรามาเกิดเพราะว่าตัวเราไม่บริสุทธิ์เมื่อชาติที่แล้วยังไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นเรางั้นถ้าหากว่าพัฒนาให้ตัวเราบริสุทธิ์ทั้งหมดเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องไปเกิดอีกตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะทำให้ได้ตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายยิ่งถ้าหากว่าดูนามสกุลเนี่ยบำนาญเนี่ยเหมือนกันกินนานๆไงผมดูนามสกุลอยู่นานกินนานๆโอเคไหมครับแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดนี้ซะแล้วก็จะเป็นกลายเป็นชาติสุดท้ายกันทุกคนติดตามผมด้วยครับนั่นเป็นเป้าหมายนะเราไม่พูดว่านิพพานได้ยินมาเยอะแล้วขอชาติสุดท้ายแล้วกันได้ยินมาเยอะแล้วเปลี่ยนภาษาซะเลิกพูดคำว่าพลังงานโอเคไหมครับขอโทษเลิกพูดคำว่าพระนิพพานมาพูดคำว่าขอเป็นชาติสุดท้ายนั่นแหละลากไปนิดนึงเอียงเอียงใส่หน่อยนึงครับสายสั้นเกินไปเอาเป็นตัวแป๊กๆก็พอเออพอแล้วเอาเป็นรหัสไว้ให้มันเป็นรหัสเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังก็ได้มาได้ศึกษาต่อไปใช่ไหมครับต่อไปโอ้ยายคนนี้นะยายจันสุดาเนี่ย เป็นอะไรบ้างโอ้โหเยอะเหลือเกินเบาหวานมั่งตับมั่งไตมั่งอาการปัสสาวะบ่อยน้ำตาโอ้โหเยอะแยะมากมายก่ายกองอ่อนเพลียต่างหากไปมา16ปีมาถึงที่นี่ปุ๊บใช้เวลามา15 20นาทีเองดีขึ้นหรือหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ55ครับ55 52ก็แล้วกันง่ายดีครูตัดคะแนนนักเรียนอย่างส่วนประกอบเกินครึ่งไปแล้วเนาะผ่านสมัยก่อนมัน 50% ผ่านตอนผมเรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่เคยได้เกิน 52% นะผมไม่เคยเลยไม่เคยเกิน 52ไม่รู้มันเป็นหาอะไรแต่ตอนนี้รู้ทุกเรื่อง ดีแล้วที่ไม่จำถ้าจำมันต้องมาถอดถอนเยอะ ที่มันจำมันต้องมาล้างเยอะถูกไหมล้างของเก่าเยอะเออดีแล้วที่มันไม่จำคนจำมากๆโอ้โหน่าสงสารมากทุกวันนี้นับหนึ่งถึงสิบครับท่านหนึ่งสามสี่ห้าหกเอาให้เต็มเลยหนึ่งถึงสิบรวดเดียวเลยครับนับ10ถึง1 10ถึง1ถอยหลัง9 8ไล่มาให้หมดโอเคนี่คือการบ้านนะครับขึ้นถึง10แล้วก็10ถึง0นี่คือการบ้านนะครับเพราะคนที่มีตัวนี้มันจะไปอย่างเดียวมันจะไม่กลับถ้ากลับจะไม่ได้ต้องกลับครับคนที่ไปอย่างนี้ไม่ยอมกลับก็บอกว่ามีแต่สติแต่ขาดสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะคือตัวที่มันจำผ่านมานั่นแหละครับมันโยงกันอยู่ตัวสติคือปัจจุบันสติดีสัมปชัญญะดีอนาคตก็จะดีแปลว่าได้หน้าอย่าลืมหลังไอ้ตัวที่จำนั่นนะครับก็เรียกว่าสัมปชัญญะครับเพื่อนเข้าใจเนาะเช่นเรามาที่นี่แล้วก็นึกย้อนไปหาสุรินทร์สบายๆเลยนั่นคือตัวสัมปชัญญะต้องโคกับประเด็นกันต้องโคกันตลอด
ไม่งั้นได้หน้าจะลืมหลังครับไปหน้าอย่างเดียวพอเวลาหุนถึงหลังปุ๊บงงนะก็ลืมบ้านลืมช่องลืมอะไรสั่งสารพัดลืมนะครับโอเคไหมตัวสัมปชัญญะมันขาดหายเพราะนับ1ถึง10แล้ว10ถึง9ขอโทษ10ถึง1ถึง0ไปแล้วย้อนกลับให้ได้นะขอให้เป็นการบ้านนะรู้สึกว่าเบาตัวไหมครับท่านเบาตัวมันขึ้นนะดีนะตาสว่างดีไหมครับตาสว่างดีไหมครับตาสว่างดีไหมครับมองเห็นฝ้าเพดานเป็นลายเห็นไหมครับมองสิครับมองนะฮะมองเพดานที่เห็นเป็นลายๆไหมครับลายดอกกุหลาบได้หรอกอะไรเนี่ยเห็นเป็นลายไหมครับเห็นนะจำชื่อตัวเองได้ไหมครับอ่านดังๆสิครับดังๆเลยนายวรพรมีมากโอเคโอเควรพรมีมากสังเกตมือสั่นไหมครับไม่สั่นแล้วนะหนึ่งเนี่ยนะใช้ได้นะนี่คือสังเกตเอาเป็นว่าประเภทตักอาหารใส่ปากผิดไปเงี้ยผมเอาอยู่แล้วนะมันไม่เข้าอ่ะมันหลุดล่างมั่งหลุดข้างมั่งเอาอยู่แต่ต้องใช้ความถี่เลยนะครั้งที่หนึ่งผ่านไปขนาดนี้ประเมินผลกับตัวเองสิครับหนึ่งจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับเบอร์ไม่เคยมีโทรศัพท์ใช้ไม่เคยมีโทรศัพท์ใช้เขามีโทรศัพท์แต่เขาไม่ได้ใช้โอเคเข้าใจครับโอเคไม่มีปัญหามันเป็นมาตั้ง20กว่าปีเนาะไม่ใช่น้อยนะรู้ตัวไหมครับว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันเต็มไม่ขึ้นหืมบางครั้งเดียวมันไม่ขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับร้อยเนี่ยได้เขียนคะแนนอ่ะให้แต่คะแนนเด็กนักเรียนน่ะลองให้คะแนนตัวเองดูซิเอาดีขึ้นกี่คะแนนได้กี่คะแนนอ่ะได้4ครับได้4คะแนนนะ4คะแนนนะ4นะ4ก็คือ 4% เนาะเอาเป็น2แล้วกัน 2% 1% ก็ยังดีนะเอ้าคือการรู้ตัวขอให้รู้เถอะครับ 1% ก็มีผลเยอะเหลือเกินครับมีผลเยอะมากขอให้รู้เถอะครับครับคือความแตกต่าง before after ไงด้วยตัวเขาเองแล้วด้วยเราเป็นฝ่ายสังเกตแล้วประเมินใช่ไหมประเมินแทนครับอ่ะขออนุญาตอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับที่อยู่ใกล้ชัดเลยว่าเท้ายุบลงที่บวมนะคะตอนมาบวมมากครับนั่นคือบุคคลภายนอกสังเกตโอเคไหมครับประเมินซิกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะดูตามภายนอกเนี่ยคนใกล้ชิดประเมินเล็ดแทนดูซิครับไม่ต้องเข้าข้างตัวเองไม่ต้องเข้าข้างเขาเอาตามคอมมอนที่เรามีอยู่จริงการต่อได้รับได้สั่งลดลงครับเพราะได้ตัวตอบได้ครับประมวลเล่นๆเลยไม่เสียของสลึงไม่เสียประมวลเป็นเสื่อมฮะประมวลเล่นๆเลยเจ้าตัวเขาประมวล 4% เอาเราฝ่ายกองเชียร์ประมวลสิครับผู้อยู่ใกล้ชิดครับใช่ครับผู้อยู่ใกล้ชิดจะดูเท่าไหร่นะมาเนี่ยค่อยๆประมวลกันอย่างนี้ครับครับ เออแต่ละก็ได้นะขอให้มันมีเปอร์เซ็นต์หน่อยให้มันความแตกต่างกันนะครับ